ปิดผ่านรายการสปีดพาร์ทเป็นรายการที่นำเสนอเกี่ยวกับอะไหล่รถยนต์และราคาของอะไหล่ชิ้นต่างๆเพื่อให้ท่านผู้ชมได้ทราบถึงอะไหล่ชิ้นส่วนต่างๆในตัวรถรวมถึงอาการหากเกิดความเสียหายเกี่ยวกับอะไหล่การดูแลรักษาและราคาอะไหล่รถเพื่อไม่ให้ท่านตกเป็นเหยื่อของช่างที่ขาดจรรยาบรรณโดยมี3กูรูด้านรถยนต์คอยให้ความรู้และให้คำแนะนำท่านผู้ชมนั่นก็คือคุณโบ๊ทวิบูลย์นันท์ดารานักแสดงพิธีกรรายการรถยนต์ในช่อง Speed Channel คุณบ๊อบวิบูลย์นันท์พิธีกรรายการ Speed Talk ผู้คลั่งไคล้และหลงใหลการแต่งรถยนต์และคุณอ้ำซีแอลเจ้าของบริษัทซีแอลอะไหล่ยนต์ผู้คลั่งวอดอยู่ในวงการอะไหล่รถยนต์มามากกว่า10ปีสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสปีดพาร์ทครับผมบอสวิบูลย์นันท์ครับสวัสดีครับผมบอสวิบูลย์นันท์ครับสวัสดีครับผมอ้ำซีแอลอะไหล่ยนต์ครับและนี่คือรายการสปีดพาร์ทครับคุณผู้ชมทุกวันเสาร์เวลา19:10 น.ทาง Speed Channel ทูชั่น691นะครับวันนี้จะมาพูดคุยเรื่องราวของเจ้ารถกระบะ Mitsubishi Strada รุ่นยนต์2500cc ครับครับมาวันนี้ก็ต้องบอกว่าอะไหล่ที่เราจัดเตรียมไว้ให้นะครับก็คือวันนี้ใครที่ใช้รถ Mitsubishi Strada เครื่อง2500พลาดไม่ได้กับเทปนี้นะฮะต้องบอกเรื่องราวของการจัดอะไหล่ของเจ้า Mitsubishi Strada 2500นั้นเราจัดเต็มมาตั้งแต่เครื่องช่วงล่างมีอุปกรณ์ส่วนควบทุกชนิดเลยทีเดียวโฆษณากันสักครู่เดียวกลับมาช่วงหน้าซาด้า2500ทำพลาดเทปนี้ครับมีอะไรคือถ้าสมมุติว่าบางคนเขาโทรมาแจ้ง4D56เนี่ยต้องบอกบอดี้รถด้วยบางทีเราจะจับเป็นไซโคนไปมันจะมีเครื่องมี2บอกแต่จริงๆมันไม่เหมือนกันเนี่ยบ่าวามันจะลึกแต่ไซโคนบ่าวามันจะเตื้อนจริงมันมีตัวเทอร์โบกับไม่เทอร์โบด้วยถูกมันก็ไม่เหมือนกันอีกก็จะมีรูน้ำมันกับไม่มีรูน้ำมันที่เอาเทอร์โบมาเลี้ยงแต่คือคราวนี้ตัวนี้มันก็รหัสสตาร์ด้าครับสตาร์ด้ามันก็จะมี2500กับ2800นะใช่มีสตาร์ด้า2800เป็น CM40 ครับสตาร์ด้า2500เป็น CD56 ใช่ไปซ้ำกับตัวไซโคนอ่าฮะ
ครับแต่ถ้าเป็นมันเป็นไอ้มิสซูไททันละเป็น CD56U ละอันนั้นใหม่ละเครื่องใหม่มันยังใช้ CD56แต่มีตัว U เพิ่มมาเป็นไททัน2005ของเมื่อเร็วที่วางอยู่นี่วันนี้มีอะไรบ้างเอาเลยพี่โบ๊ทจับไปนั่นเลยก็สวมท้ายเกียร์ตัวนี้ยอยสวมท้ายเกียร์ก็จะมีขาออฟมีสวมท้ายเกียร์นะคือไม่จำเป็นต้องไปซื้อทั้งเส้นสมัยก่อนขายทั้งเส้น 2,000 กว่าบาทใช่ไหมซื้อแค่ขาออฟพวกนี้ตัวไม่กี่ร้อยบาทปีกนกครับใช่ไหมคอม้าคอม้าปีกนกบนล่างบนล่างมอลมเบรกมอลมเบรกตัวจับดิสครับตัวเซฟตี้เบรกหลังช่วยเบรกหลังนะแล้วก็ตัวปั๊มฟรีสตาร์ทได้ชาร์จได้ชาร์จคอมแอร์แล้วก็มาตัวหลักๆตัวนี้ก็คือฝาสูบสปีดพาร์ท